กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนักลาสเกมเมอร์นะฮะกับเกม Ark Survival Wow นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคำสั่งของสัตว์ทั้งหมดเลยฮะจนไปถึงไอเทมใหม่ในแพทที่เพิ่งอัปเดตมาเป็นมันจะแพทใหม่ที่เข้ามาก็จะมีแมลงปอกับรางให้อาหารสัตว์ครับคำสั่งแรกก็เป็นช่อง inventory ของสัตว์เนาะเป็นการเปิดช่องเก็บของครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็อันเคมการอันเคมนี้เราสามารถที่จะเคมสัตว์ให้ไม่ได้เป็นของเราให้คนอื่นเนี่ยมาใช้ได้ครับผมงงไหมต่อมาเป็นคำสั่งติดตามตัวผู้เล่นนะครับก็ follow ฮะใช้แล้วก็สัตว์ก็จะมาหาเรานะครับถ้ากดอีกครั้งนะครับก็จะกลายเป็นคำสั่งไม่ติดตามนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆเนาะต่อไปเป็นคำสั่งโหมดบ้าคลั่งนะครับคึกขนองครับโอเคจัดไปได้เลยไปครับแม่งโคตรดุตีวงกว้างมากแดกแม่งโอ้โหดูเด้โอ้ยพ่อเอ้ยไม่ได้ช่วยกูเลยเอ้ยมึงเห็นกูป่ะเนี่ยพวกโอ้ไม่ปล่อยแม่งเนี่ยแทงเองก็ได้วะเออสังเกตได้ชัดเลยนะครับว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะฮะก็เพิ่งอันล็อกเนี่ยอาชีพเมนก็เป็นแมลงปอนะครับที่เข้ามาคู่กับตารางรางอาหารน่ะรางอาหารของสัตว์อ่ะโหแม่งแดกไปทั่วก็บางตัวในบ้านก็ควรจะเปิดโหมดนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะแต่มันก็ข้อเสียมันจะโดนลากได้มันจะโดนลากได้โอเคการให้สัตว์หยุด aggressive นี้กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยแล้วกดเลข3นะครับแบบเมื่อกี้มันก็จะหยุดเลยกลับมาในโหมดปกตินะตรงนี้เป็นทริคนะผมจะบอกทริคสลับกันไปเรื่อยๆแล้วกันกับระบบของเกมนะครับการกด inventory นะเปิดโดยไม่ต้องกด E อะไรเงี้ยกดตัว F ครับจะเข้า inventory ของสัตว์เลยนะครับช่องเก็บของกูไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเลยแม่งกระแดะนะก็เหมือนกับลองคิดภาพดูเวลาเราขับนกอย่างเงี้ยคงไม่ต้องลงพื้นมาแล้วก็มาเปิดช่องเก็บของมันก็ลำบากจริงป่ะมันก็กดตัว F เลยมันก็ได้ครับนี่มันจะสะดวกมากต่อมาเป็นระบบของสัตว์นะโหมดของมันต่างๆผมตั้งไว้ที่ passive ก่อนแล้วกันนะเอ้ยพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วโหมดยืนดูโหมดยืนดูดีกว่าโหมดยืนดูดีกว่าโหแม่งดูเลี้ยวแบบทีเล็กเลยโคตรวงกว้างอ่ะว่าไงพ่อให้ช่วยอะไรป่ะไม่ต้องรออยู่ตรงนั้นแหละนี่ฮะหัวหน้าเต็มๆไม่หัวโดนด้วยหัวโดนทั้งคู่โอ้โหโหมดนี้ไม่ว่าเราจะโจมตีสัตว์หรือสัตว์โจมตีเรานะฮะก็กูไม่สนอ่ะคือถ้าสัตว์ในบ้านดุแต่เราไม่ได้ตั้งก็จะเป็นอย่างนี้ฮะต่อมาจะแอคแท็กยูทาร์เก็ตนะครับก็คือกูตีใครมึงเอาด้วยนี่เรียบร้อยได้เลยมึงว่าไงว่ากันนะครับคือถ้าว่าเราตีใครหรือยิงธนูใส่ใครอย่างเงี้ยมันก็จะจัดการบูด้วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวปรับให้เป็นพาสซีฟก่อนโอเคทีนี้เราก็มาหาสัตว์ทดโอ๊ยกระตุกมาหาสัตว์ทดลองกันนะฮะเจอแล้วครับเดี๋ยวขอกินเฮ้ยมันกินไม่ได้วะอ๋อนี่ไงโอเคเรียบร้อยต่อไปจะเป็นโหมด natural นะครับก็คือดูแล้วกันนะครับไอ้ขาสเลดมันทุยใส่ปากเป็นไงครับเกิดการเข้ามาชาร์จก็คือเราโดนโจมตีสัตว์โดนโจมตีมันมาช่วยเราตีใครสัตว์ตีใครมันมาช่วยครับก็คือจะเป็นความสามารถของโหมดนี้นะครับต่อไปเป็นการลาดตระเวนนะ
ป็น wandering หรือเปล่าใช่โอเคก็จะทำให้สัตว์นั้นเดินไปเรื่อยๆล่าตะเวนไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องคิดดูว่าถ้าเราตั้งโหมดสัตว์ไว้เป็นโหมด attack your target อย่างเงี้ยแล้วสัตว์เราทำการเดินล่าตะเวนไปแล้วมันโดนยิงหรือมันโดนโจมตีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ตั้ง natural ไว้มันก็ไม่สามารถที่จะโจมตีกลับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่เราต้องตรวจเช็คอะไรให้ดีนะครับอีกอย่างถ้าเป็นนกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะบินหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากก็ควรจะเช็คให้ดีก่อนที่จะนู่นนี่นั่นนะครับก็โอเคปิดโหมดให้มันหยุดก่อนนะฮะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาเรากัดของอ่ะกัดสไตล์อ่ะเคยเห็นใช่ไหมแล้วมันจะดรอปพวกเป็นชุดอุปกรณ์ยาสลบแรงเงี้ยถ้าเราปิดก็จะไม่ดรอปเป็นกระเป๋าแทนแล้วก็ไปเปิดเอามันจะหยิบอะไรเพื่อไม่ให้ของมันลกตรงนี้ก็เป็นแรงครับระยะใกล้ๆห่างเท่าไหร่ใกล้มากไกลมากหรือว่ามองกลางๆในการทำคำสั่งต่างๆโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวให้ทริคเล็กๆน้อยๆดีกว่าสักนิดนึงนะไปตั้งเอาในคอนฟิกก็ได้นะครับถ้าใครที่ถนัดปุ่มใดนะครับเหมือนปุ๊บเราไม่ได้อยู่ในจังหวะที่เราจะสามารถวิ่งไปหาสัตว์ของเราได้กดตัว T อย่างเงี้ยให้มันออกมามันจะเป็นปุ่มทางลัดมันวิ่งมากดตัว U อีกครั้งเพื่อหยุดนะง่ายๆโอเคครับวันนี้ก็เรื่องสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายดิวันนี้คลิปนี้โอเคก็พูดถึงอ่านนะครับรางอาหารของสัตว์ใช้อะไรทำบ้างก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์โคตรโง่อ่ะก็คือแบบเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยอำนวยความสะดวกไหมไอ้นี่ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะก็สามารถเก็บอาหารต่างๆอ่านตามตัวเลยครับใส่อาหารไว้แล้วก็สัตว์ระยะใกล้จะเข้ามาแดกโดยอัตโนมัติเมื่อมันหิวนะแค่นี้เองฮะดูระยะเวลาของอาหารครับ31นาทีนะท่านผู้ชมดูนะครับ31นาทีปึ๊บดึงออกมาในตัวป้าบเหลือ7นาทีฮะปึ๊บเดี๋ยวไปใส่สัตว์ดูครับแสดงว่าในท้องสัตว์ก็31นาทีในรางสัตว์ก็31นาทีคือในไรรางสัตว์ไม่ได้ช่วยถนอมอาหารครับแต่จะช่วยแบบเหมือนกับว่าเกิดสัตว์บางตัวที่เราลืมใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทดแทนได้ในโดยมากินที่ตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องอยู่ในระยะใกล้มากหรือเปล่าถ้าระหว่างข้างในกับข้างนอกที่ระยะห่างเนี่ยเยอะมันจะสามารถกินได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันในเพจนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็สำหรับใครที่อยากขอให้ผมทำเรื่องใดหรืออยากจะพูดคุยกับผมสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับของ Facebook เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ